สวัสดีครับผู้เข้าฟังการบรรยายทุกท่านผมอาจารย์นายแพทย์สิทธิโชคประจวบธัญชาติจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับในเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Highlights from Hepatology Masterclass 2021The Changing Phases of Pediatric Liver Diseases ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่มีขึ้นที่ไต้หวันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับโดยหัวข้อแรกที่พูดถึงก็คือImpact of COVID-19 on pediatric liver transplantation ซึ่งหัวข้อนี้พูดโดยดร. Mercedes Martinez จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใน core content ของหัวข้อนี้ก็คือจะมีเรื่องของการรีวิวว่า SARS-CoV-2 นั้นที่เราคุ้นเคยกันในช่วงนี้มีระบาดวิทยาอย่างไรแล้วก็มีอาการแสดงอย่างไรรวมถึงผลกระทบต่อการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งต่อตัวผู้ได้รับอวัยวะเองแล้วก็ต่อโปรแกรมที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่ง SARS-CoV-2 ก็คือเป็นไวรัสที่จัดเป็น Single Stranded RNA Virus แล้วก็มีแพร่มีการแพร่เชื้อผ่านทาง Respiratory Droplets แล้วก็มีการใช้รีเซปเตอร์ในการเข้าเซลล์คือ Angiotensin Converting Enzyme แล้วก็สามารถทำให้เกิดกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เป็นการอักเสบโดยที่รุนแรงได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาการที่ไม่รุนแรงนะครับเป็นอาการทางระบบทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีส่วนปริมาณพอสมควรเลยที่จะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยโดยจะมีอาการอาเจียนท้องเสียนะหรือมีอาการคล้ายคลึงกับ peritonitis หรือ inflammatory bowel disease ได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า MIS-C ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะครับก็คือเอาไว้กลุ่มอาการของโรคนี้จะมีอาการคล้ายคลึงกับ Kawasaki disease เลยก็จะ involve หลายระบบนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็มี multi system organ dysfunction ร่วมด้วยนะฮะซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอาการนะฮะแล้วก็มีประวัติสัมผัสแล้วก็ตรวจพบตัวไวรัสนะครับโดยจากการทำ PCR นะฮะแล้วก็มี antigen detection แล้วก็ตรวจ serum antibody ซึ่งเป็นตัวบอกว่าเคยติดเชื้อในอดีตทีนี้ก็คำถามที่สำคัญเลยก็คือว่าในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่ออาการของโรคที่รุนแรงมากขึ้นไหมแล้วก็มีความปลอดภัยที่จะทำการปลูกถ่ายอวัยวะในช่วงที่มีโรคระบาดนี้ไหมนะครับมีรีซอร์สที่จะแคร์ผู้ป่วยในกลุ่มนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นการศึกษานะครับที่มาจาก90คนนะครับโดยที่เป็นช่วงแรกๆเลยของการระบาดนะฮะปรากฏว่ามี 18% ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ย 54% อยู่ใน ICU ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีความแตกต่างในระหว่างโซลิดออร์แกนชนิดต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจำนวนยากดภูมิที่ใช้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อความรุนแรงของโรคนะฮะโดยที่คนที่มีอายุเยอะนะครับหรือมีปอดผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงด้วยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นทีนี้ในเด็กเองเนี่ยก็จะมีการศึกษาที่ทำเครื่องเป็น multi center study นะครับเป็น observational registry นั่นเองก็คือมีผู้ป่วยทั้งหมด91คนนะฮะแล้วก็มาจาก28 center ใน6ประเทศนะครับโดยที่ 89% เนี่ยอยู่ในอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็44คนจะเป็นกลุ่ม chronic liver disease ที่เป็น native liver ในกราฟก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับส่วนสีเทาเนี่ยแท่งสีเทาก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับ liver transplant ก็คือจะมี47คนก็ประมาณเกือบครึ่งๆนะฮะจะเห็นว่าจริงๆแล้วในกลุ่ม liver transplant ไม่ได้มีอาการของโรครุนแรงกว่านะฮะนอนอยู่ใน ICU
หรือนอนในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งด้วยซ้ำแล้วก็อาการของโรคที่รุนแรงที่ต้องได้รับ mechanical ventilator หรือ ventilator support เนี่ยก็น้อยกว่าในกลุ่มที่เป็น native liver นะครับก็จริงๆแล้วผลการศึกษาที่ล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับโซฟาจนถึงตอนนี้นะครับโดยที่ในกลุ่ม transplant กลุ่ม LT ที่ติดเชื้อเนี่ย median time ก็คืออยู่ที่ประมาณ 4.4 ปีนะครับในขณะที่อายุที่ในกลุ่มที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็มาตรฐานอยู่ที่11ปีนะครับในนี้การเปรียบเทียบก็คือจะเห็นว่าในกลุ่มearly cohort ก็คือในช่วงแรกก็คือปีที่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับประมาณช่วงกลางปีที่แล้วถึงปีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการลดของ immunosuppression หรือการหยุดเนี่ยลดลงนะครับโดยจะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น early cohort นะครับจะมีเยอะกว่านะครับ 26.7% ที่ลดแล้วก็ 14.9% ที่หยุดไปเลยในขณะที่กลุ่มที่ติดเชื้อมาทีหลังเนี่ยจะลดแล้วก็หยุดยาน้อยกว่าเพราะว่าเราเริ่มมีองค์ความรู้มากขึ้นว่าปริมาณหรือการใช้ยากดภูมิอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคที่เป็นมากขึ้นนะครับในขณะที่ผลของ transplant โปรแกรมเนี่ยจะเห็นว่าจริงแล้วมีการ transplant ลดลงอย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นมีนาจนถึงพฤษภานะครับในช่วงปีที่แล้วปี2020นะครับที่มีการระบาดใหม่ๆก็จะมี transplantation ที่ลดลงนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็จะเริ่มกลับขึ้นมามากขึ้นบ้างแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผลนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งก็มีการผลต่อตัวผู้ป่วยเองเนี่ยในการตรวจติดตามผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีการมาตรวจติดตามที่น้อยลงนะครับก็พยายามให้มาโรงพยาบาลน้อยลงเพื่อลดการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับแล้วก็ 96.8% เลยจะเห็นว่ามีเรื่องของ virtual visit หรือการใช้ telemedicine มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คำตอบของคำถามที่กล่าวไปก็คือในกลุ่ม transplant ในเด็กตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เป็นโรครุนแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็การทำ solid organ transplant เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังควรทำอยู่และปลอดภัยนะครับโรคหลายโรคเนี่ยเรารอไม่ได้ครับรอจนกว่าโควิดจะสงบไม่ได้แล้วค่อยมาทำ transplant นะครับเพราะว่าเด็กอาจจะตายจากตัวโรคเองซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดสรรเรื่องของทรัพยากรเพื่อทำการทรานสแพลนต์ในภาวะที่ปลอดภัยมากที่สุดเพื่อผู้ป่วยของเรานะครับในหัวข้อต่อไปก็ดร.คาร์เพนนะครับจากอเมริกาก็มาพูดถึงเรื่อง novel treatment in cholestatic disease นะครับโดยใช้ยาในกลุ่ม IBAT inhibitor นะครับซึ่งการรักษาในหัวข้อนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นนะฮะว่าอันนี้คือ enterohepatic circulation ของ bile acid ในภาวะปกติก็คือนะครับน้ำดีนะครับก็จะถูกสร้างจากตับแล้วก็เข้าไปเก็บในถุงน้ำดีในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะถูกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะถูกหลั่งออกมานะครับทาง common bile duct เข้าสู่second part of duodenum ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการดูดกลับของน้ำดีนะครับในบริเวณไอเลียมนะครับบริเวณไอเลียมเอนโทรไซต์โดยจะมีสิ่งที่เรียกว่า IBAT นะครับตรงนี้หรือไอเลียมไบแอซิดทรานสปอร์เตอร์นะครับเป็นตัวเก็บกลับตัวไบแอซิดนะครับโดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดูดกลับไปในทางเฮปาโตไซต์นั่นเองนะครับโดยจะมีเรื่องของOST กับ NTCP ตรงนี้ด้วยนะครับที่มีส่วนในการช่วยในการดูดกลับของBile Acid นะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมีคนคิดถึงการใช้ยาเพื่ออินเตอร์เฟียร์นะครับในส่วนของ IBAT ตรงนี้นะครับโดยจริงๆแล้ว IBAT ตัวเนี้ยกระบวนหลักการทำของมันหลักการดูดกับไบแอซิดของมันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของโซเดียมโคทรานสปอร์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีชื่ออื่นด้วยก็คือ SLC10A2 กับ ASBT นะครับในขณะที่เวลา
มีคนที่คิดยาขึ้นมาเนี่ยเขาก็คิดว่าการใช้เรื่องของ IBAT inhibitor เนี่ยมันจะสามารถลดการดูดกลับของ bile acid ได้นะครับแล้วก็ลดการสะสมของ bile acid ในตับเนื่องจากว่าในคนไข้ที่เป็น cholestatic jaundice หลายคนเลยเนี่ยมีการสะสมของ bile acid ที่มากเกินทำให้เกิด toxicity ในตับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์และข้อดีของ IBAT inhibitor อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นยากลุ่มที่อยู่เฉพาะในลูเมนนะครับโดยไม่ถูกแอบซอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าไซด์เอฟเฟคน่าจะน้อยนะครับทีนี้ในกลุ่มที่มี publications นะครับรับรองแล้วนะฮะก็จะมี5 publications นะครับมี5อันอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็จะเป็นกลุ่มodevisibat นะครับกับ maralisibat นะครับตัวนี้ที่มีข้อมูลการศึกษานะครับมากพอสมควรนะฮะแล้วก็ในกลุ่มโรคเนี่ยที่มีการศึกษากันก็จะมีตั้งแต่อาราจิวนะครับ PFIC แล้วก็ Berry Tichia นะครับรวมทั้ง PBC PSC NASH แล้วก็ Constipation ด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ Iconic Trial นะครับก็คือ Maralisibat เนี่ยสามารถลดอาการคันแล้วก็ลดซีรัม Bile Acid Level ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอาราจิ้วได้นะครับโดยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วในการทดลองก็มีการใช้ในกลุ่มที่เป็นเส้นสีชมพูก็เป็น Maralisibat เสร็จแล้วให้กลับไปใช้ Placebo จะเห็นว่าพอกลับมาใช้ Placebo ปุ๊บอาการคันเยอะขึ้นเลยนะครับพอเริ่มกลับมาใช้ Maralisibat ใหม่อาการคันก็ลดลงนะครับในส่วนที่สีน้ำเงินก็คือใช้มาริสิแบตตลอดก็คือค่อนข้างดีใช่ไหมครับแล้วถ้าเมื่อ extension ออกไปใช้ระยะเวลาที่ดีที่นานขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจากการทดลองพบว่าสามารถลดอาการคันได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งสอดคล้องกับผลของซีรัม bile acid ที่ลดลงด้วยนะครับกำลังจะเปิดไปหน้าต่อไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการศึกษาใน PFIC 1กับ PFIC 2ด้วยว่า Odevisibat นะครับก็จะลดอาการคันได้เหมือนกันโดยยาตัวเนี้ยมันได้รับการ approve โดย FDA นะครับกับ EMA ของทางยุโรปและตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าสามารถที่จะลดอาการคันได้นะครับนะฮะจะเห็นว่าก็ทั้งในกลุ่มช่วงแรกเลยในกลุ่ม PFIC 1แล้วก็ในกลุ่ม PFIC 2เองก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าในเส้นที่เป็นสีเข้มกว่าคือ placebo นะครับก็คืออาการคันก็จะเยอะกว่านะครับในเส้นที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือเป็น odevisibat ในช่วงในกลุ่มแรกที่เป็น PFIC 1ในขณะที่ในกลุ่มสีม่วงเนี่ยคือกลุ่มที่เดิมได้ตัว placebo แล้วก็เอามาให้ตัวodevisibat เนี่ยก็จะเห็นว่าอาการคันก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในกลุ่ม biliary tracheae บ้างก็จะเห็นว่าก็มีการศึกษาที่บอกว่ากำลังคิดว่า IBAT inhibitor อาจจะมีประโยชน์ในการชะลอนะครับการเกิดเรื่องของ complication นะครับเช่นกลุ่ม cirrhosis เนื่องจากว่าจริงๆแล้ว biliary tracheae มันเป็นโรคที่เราก็รู้กันว่ามันทำให้เกิดเรื่องของเซโรซิสได้แล้วจะต้องทำคาไซใช่ไหมฮะเพื่อเป็นการให้มีการไหลของน้ำดีให้ดีที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันหลังทำคาไซเองมันก็ยังเกิดเรื่องของ bile acid retention ในตับได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเด็กที่ทำคาไซทุกคนแล้วน้ำดีมันจะไหลลงมาได้ดีนะครับการให้ IBAT inhibitor ก็คือเป็นความหวังหรือความคาดหวังว่ามันจะช่วยลดการเกิด bile acid accumulation ในตับได้แล้วก็จะลดเรื่องของการ bile acid retention นะครับโอเคก็เลยเป็นที่มานะครับของการที่จะใช้เรื่องของ IBAT inhibitor นะครับใน BA นะครับในขณะที่โรคอื่นๆก็มี study ที่กำลัง ongoing อยู่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่ามีตั้งประมาณ15 trial เลยแต่ว่าตอนนี้ที่ approve ให้ใช้คือในกลุ่ม PFIC แล้วนะครับในยุโรปกับอเมริกานะครับเพิ่ง approve ไม่นานนี้เองนะซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่ก็คือคาดว่ามันจะลดอาการคันและนอกจากนั้นอาจจะเพิ่มเรื่องของ native liver ได้แล้วก็มีเรื่องของ bilirubin improvement ได้นะครับซึ่งก็ ongoing study ครับเราก็
รอเรื่องของผลการศึกษาต่อไปทีนี้ดร.มิซูโอชินะครับก็พูดเรื่องต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของ Bi Acid Metabolic Disorder ในกลุ่มที่เป็นชนฝั่งชาวฝั่งเอเชียนะครับก็คือเป็นโรคที่พบบ่อยในทางญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วโรคนี้จริงมันค่อนข้างแรงมากนะฮะBi Acid Synthesis Defects เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่ม Inborn Error of Bi Acid Synthesis อย่างหนึ่ง3โรคสีแดงที่ไฮไลท์เนี่ยเป็นโรคที่อาจจะถือว่าพบได้นะครับในกลุ่มเอเชียโดยเฉพาะทางญี่ปุ่นหรือไต้หวันที่มีการศึกษาอยู่นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มออกซิสเตอรอลนะครับ 7-alpha-hydroxyl-deficiency แล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่ม3-beta-hydroxy-delta-5-C-27 นะครับ steroid dehydrogenase นะครับหรือ 3-beta-HSD นะครับ deficiency แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่ม5-beta-reductase deficiency นะครับส่วน secondary defect ก็จะเป็นกลุ่มโรคอื่นนะครับที่จะทำให้เกิด bi acid synthesis defect ด้วยกันได้ด้วยเหมือนกันโดยมีตัวโรคอื่นนะครับทีนี้เนี่ยในกลุ่มโรคนี้ก็จะเห็นว่ามีเรื่องของ toxic bi acid ที่ปริมาณสูงนะครับที่ถูกตรวจเจอได้ในเลือดก็ดีหรือในปัสสาวะก็ดีนะครับก็เป็นกลุ่ม autosomal recessive นะครับเด็กก็จะมาด้วยตัวเหลืองอึซี่ตับโตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะวินิจฉัยแยกกันไม่ได้จากโรคอื่นโดยเฉพาะ Bilirubin ที่พบบ่อยกว่านะครับหมายถึงในทางคลินิกนะครับแต่ว่าการรักษาจริงๆมันต่างกันเลยนะครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เรื่องของ oral primary bile acid นะครับแล้วก็หรือว่า liver transplantationprognosis ส่วนใหญ่จะค่อนข้างพัวครับเพราะว่าเป็น cirrhosis ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับนี้การตรวจก็คือจะตรวจได้จากทั้งซีรัมนะครับเราก็จะเห็นว่าเด็กกลุ่มพวกนี้จริงๆแล้วเหลืองแต่ว่า GGT เนี่ยมักจะต่ำนะครับหรือหมายถึง GGT ปกตินะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมี total bile acid ที่ต่ำด้วยนะครับซึ่ง lab total bile acid นี่ก็คือว่าเจาะได้จากซีรัมนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเราตรวจเรื่องของยูรีนนะครับก็จะเห็นท็อกซิกไบแอซิดได้นะครับทั้งในซีรัมกับยูรีนเลยนะครับก็โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าแก๊สโครโมโตกราฟีแมสสเปกโทรเมตรีนะครับทีนี้ประเภทต่างๆเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าหลักๆของอีสเอเชียเขาเนี่ยก็จะมี3แบบแรกนะครับโดยจะมียีนที่มีความผิดปกติแตกต่างกันไปนะครับตามที่แสดงนะครับโดยที่การรักษาเนี่ยถ้าเป็นออกซิสเตอรอล 7-alpha deficiency ก็น่าต้องทำ liver transplant นะครับแล้วก็อาจจะให้คีโนดีออกซิโคลิกแอซิดนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยในขณะที่อีก2โรคที่เหลือเนี่ยก็จะใช้เรื่องของ oral primary bile acid เป็นหลักก็คือจะทำให้ตัวโรคดีขึ้นได้โดยอาจจะไม่ต้อง transplant เลยด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างจะตอบสนองต่อ folic acid ค่อนข้างดีนะครับโดยที่ใช้ folic ก็ได้หรือ kinodeoxycholic acid ก็ได้นะครับทีนี้ถามว่ามันกลไกมันคืออะไรก็คือหลักๆเวลาที่คอเลสเตอรอลเนี่ยจะถูกสร้างเป็น primary bile acid เนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยเอนไซม์หลายตัวเหมือนกันโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มโรคว่ามันขาดแคลนเอนไซม์ไหนถ้ามันขาดแคลนปุ๊บมันก็จะเกิดส่วนที่เป็นตัวกลางนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นท็อกซิกไบแอซิดฮะก็จะเป็นพิษต่อตับแต่การให้โคลิกแอซิดหรือคีโนดีออกซิโคลิกแอซิดเนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดสิ่งเรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับเพราะตอนแรกมันไม่มีปุ๊บก็เลยร่างกายก็เลยคิดว่ามันยังสร้างได้สร้างได้ไม่พอก็เลยพยายามสร้างขึ้นมาอีกเกิดท็อกซิกไบแอซิดเยอะแต่ว่าพอเราให้ตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็ไปยับยั้งกระบวนการสร้างทำให้ตัวโรคดีขึ้นได้นะครับนี่ลองเทอร์มเอาคัมมีอะไรบ้างก็เขาก็ลิสต์มานะครับทั้งหมด7คนมีเดียนเอจอยู่ที่ประมาณ10ขวบนะครับแต่ก็ฟอลโล่ไปจนถึงคนนี้ไม่สุดก็43ขวบเลย43ปีเลยนะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มนี้จริงๆแล้วค่อนข้างดีเลยนะครับได้รับ general education นะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีงานทำด้วยนะครับแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็คือการให้โคลิกแอซิดหรือในญี่ปุ่นเขาไม่มีโคลิกแอซิดก็ใช้คีโนดีออกซิโคลิกแอซิดนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีคนที่ไม่รับการรักษาด้วยนะครับแต่จะเห็นว่าอีกคนนึงในกลุ่มออสซิสเซอรอลเนี่ยเขาได้รับ
liver transplantation นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอาคำค่อนข้างดีถ้าวินิจฉัยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจหัวข้อต่อไปก็คือเป็นหัวข้อเรื่องของ bariatricia นะครับเป็น keynote lecture นะครับโดยดร.เบซิราจากอเมริกานะครับซึ่งถามว่า bariatricia คืออะไรนะครับก็คือเป็นโรคที่มีการอุดกั้นของการไหลของน้ำดีนะครับตั้งแต่ในช่วงนีโอเนตเลยนะครับซึ่งพาโทโลจีก็คือทำให้เกิดการอินฟลามเมชันหรือไฟโบซิสในบายดักนั่นเองนะสุดท้ายก็โปรเกรสไปทำให้ epithelial loss มีการปิดของลูเมนแล้วก็บายโฟก็ไม่ดีถูกไหมฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุของ end-stage liver disease ที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะฮะในเด็กแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต้องทำ liver transplantation ครับซึ่งเพิ่ม survival ถึงเกิน 85% เลยที่อายุ10ขวบแต่ถ้าไม่ทำ transplantation โดยเฉพาะถ้าไม่ได้ทำคาซายด้วยก็จะทำให้survival เนี่ยยิ่งน้อยนะครับแล้วเราก็ต้องมาหาต่อไปทีนี้เนี่ยเขาก็ได้เสนอเรื่องของ prediction model เพราะว่าเราจะทำอย่างไรตั้งแต่เรื่องของการวินิจฉัยเลยนะครับแล้วก็จะมีโมเดลไหนที่ช่วยในการpredict outcome แล้วก็นำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมครับซึ่งต้องมาเข้าใจถึง natural history ของตัวโรคก่อนนะครับก็คือเรื่องของการ supportive care นะถ้าสมมุติว่าเรา supportive care ไปเรื่อยๆแต่ว่ามี progression ของ disease ส่วนใหญ่ก็ต้องทำ liver transplant นะครับซึ่งส่วนใหญ่ supportive care เราทำอะไรบ้างนะครับก็คือให้อาหารนะครับที่ประกอบไปด้วยไขมันที่มี MCT นะครับเนื่องจากจะดูดซึมได้ดีกว่ามีวิตามิน ADA EK นะครับแล้วก็เรื่องของursodeoxycholic acid นะครับส่วนสเตียรอยด์แอนติบอติกหรือไบอซิทาเกสนี่ก็เป็นอะไรที่เป็น controversy นะครับบวกลบอยู่บางการศึกษาบอกว่าช่วยบางการศึกษาบอกว่าไม่ช่วยแต่สุดท้ายก็จะเกิด condition ที่เป็นเรื่องของ infection ก็ดีหรือว่า cirrhosis แล้วก็ complication จาก cirrhosis ตามมานะครับซึ่ง HPE ก็คือ hepato portoenterostomy นะครับซึ่งก็คือคาซายโอเปอเรชั่นเองก็อาจจะช่วยยืดการ survival ด้วย native river ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็น conjugate hyperbilirubinemia แน่นอนเราซัพพอร์ตตรวจร่างกายอันนี้เป็นโรคแรกเลยที่เราต้องแยกไปก่อนเนื่องจากมีการรักษาที่ถือว่าเป็น golden period ในช่วง2เดือนแรกถ้าท่านได้ทำคาซายก็จะได้ผลดีกว่าใช่ไหมครับแต่ทีนี้ที่นู่นเนี่ยเขาก็ทางซิซินาติเขาก็มีการตรวจแยกโรคอย่างอื่นออกไปด้วยนะครับโดยเจาะแลบเพิ่มเติมดังนี้นะครับอัลฟาแอนติทริปซินก็จะเป็นโรคdeficiency เนี่ยเป็นโรคที่อาจจะทำให้เหลืองได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เจอได้ในกลุ่มฝั่งยุโรปกับคอร์เคเชียนนะครับก็เลยมีการตรวจด้วยทางนั้นนะแยกพวกอินเฟคชันโดยว่า congenital infection ออกไปนะอาจจะต้องตรวจ metabolic screen หรือว่า bile acid นะเพื่อรู้เอาในกลุ่ม bile acid synthetic defect อย่างที่บอกไปส่วนการตรวจอย่างอื่นนะครับอัลตราซาวด์ไฮด้าสแกนอะไรเงี้ยตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อดูว่ามีเรื่องของเมตาบอลิกproblem หรือเปล่าเนี่ยก็ดูได้นะครับใน2อันล่างนี่ก็จะเป็นอะไรที่เฉพาะเซ็นเตอร์ที่ทำได้บางเซ็นเตอร์ก็อาจจะทำนะครับในกลุ่ม imaging นะฮะสุดท้ายถ้ามันยังไม่แน่ใจนะครับยังสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็น bariatricia หรือไม่เป็นก็อาจจะทำ liver biopsy และ gold standard ก็คือการทำ intraoperative cholangiogramครับทีนี้ก็มีคนพยายามคิดได้คิดถึงเรื่องของ diagnostic model ขึ้นมาโดยการสร้างให้เห็นว่า combine หลายๆอย่างเลยอาจจะอยู่ที่8 0.89 นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะดูแค่ GGT กับ gallbladder ว่ามีหรือไม่มีเนี่ยนะครับซึ่ง BA ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใช่ไหมฮะก็จะมี area under the curve เนี่ยค่อนข้างเยอะละพอสมควรแล้วนะครับทีนี้ก็มีการวัดเรื่องของ liver stiffness ด้วยนะครับโดยที่เป็น non invasive marker นะครับเพราะว่าเรารู้ว่า bariatricia เนี่ยพอ progress ไปตัวโรคเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของ liver fibrosis ได้นะก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยโดยอาจจะตัดที่ 7.7 ได้นะครับโดยที่ถ้ายิ่งอายุเยอะเนี่ย liver stiffness ก็ยิ่งมากขึ้นนะจะเห็นว่าในช่วงน้อยกว่า30วันนะครับหรือ1เดือนเนี่ย liver stiffness อยู่ที่ 8.4 เทียบกับ 4.2แต่ว่าพอเกิน3เดือนขึ้นไปเนี่ย 40.8 เทียบกับ 3.8 นะครับก็จะเยอะขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเลยก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยตัดได้แต่ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนแรกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไม่มาก
แต่โดยรวมแล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้างนะครับในบางช่วงอายุนะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ดีก็อาจจะมีประโยชน์ในการใช้เป็น non-invasive marker ทีนี้ biomarker อะไรอย่างอื่นที่อาจจะมาดูได้ไหมนะครับก็มี systematic review นะครับก็ใช้ทั้งตัว MMP7 นะครับซึ่งคือ serum matrix metallopeptide นะครับหรือ IL33 นะครับแล้วก็ GGT นะครับแล้วก็การใช้เรื่องของ API score ก็คือ AST to platelet ratio index นะครับ score ก็จริงๆจะเห็นว่าพอมาดูใน forest plot เนี่ยก็จะเห็นว่า MMP7 เนี่ยมันมีpool sensitivity กับ spec เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ดีมากทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับ IL33 จริงๆแล้วมันน้อยกว่านะครับเทียบกับ GGT เอง MMP7 ก็ยังดีนะครับยิ่งคอมไบน์ทั้ง2อย่างก็อาจจะช่วยทำให้วินิจฉัย biliary tree share ได้ยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ทางผู้บรรยายก็เลยเสนอว่าหรือว่าเราอาจจะใช้ MMP7 นะครับมาใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยเพื่อที่จะ bypass การทำ liver biopsy แล้วก็นำไปสู่การทำ cholangiogram เลยในเคสที่สงสัยว่าเป็น biliary tree share ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่พิจารณาต่อไปว่าถ้าเราสามารถตรวจ MMP7 ได้ก็จะมีประโยชน์ในทางคลินิกนะซึ่งการทำคาไซแล้วเอาคำเป็นยังไงก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่มันก็ในช่วงอายุน้อยเนี่ยเอาคำก็จะดีกว่าถูกไหมน้อยกว่า30วันเอาคำก็โอเคนะครับ30ถึง60ก็ดีมากกว่า60เอาคำจะเริ่มน้อยลงแล้วนะครับนี่ได้มีคนศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ liver gene profile นะครับคนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ที่ปัจจุบันก็กลับไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของ oxidation glutathione gene นะครับถ้าในกรณีที่มีเยอะเนี่ยนะครับก็จะเป็นยีนที่ favor นะครับทำให้เกิดเรื่องของ survival เนี่ยที่เยอะกว่านะครับทีนี้เนี่ยก็มีการศึกษาในหนูด้วยนะครับก็คือให้ rat rotavirus เข้าไป RRV นะครับโดยที่ให้ N-acetyl-CCE เนื่องจากเรามีการศึกษาว่าเรื่องของ glutathione มันมีผลต่อการ healing ของตับจะเห็นว่าพอให้ N-acetyl-CCE แล้วจะมีเรื่องของ liver fibrosis แล้วก็ inflammation portal hypertension ที่น้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับหนูในกลุ่มที่ไม่ได้N-acetyl-CCE นะครับแล้วก็จะมีFibrosis related gene นะครับทั้ง ACTA2 CO1A1 นะครับ TIM1 แล้วก็ TGFB1 เนี่ยในกลุ่มที่เป็นที่ได้ NAC เนี่ยน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามันอาจจะช่วยทำให้เกิดการ healing ที่ดีขึ้นก็นำไปสู่ Phase 2 trial ที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ที่ Texas Children ที่ Houston นะฮะซึ่งอันนี้ก็เขาให้ Continuous IV Infusion ของ N-acetylcysteine 7วันเลยนะครับหลังทำคาสายแล้วก็จะมาดูเรื่องของtotal serum bile acid concentration ต่อไปนะฮะก็เป็นการศึกษาที่ ongoing อยู่ที่ biomarker ก็จะมี API อย่างที่บอกไปซึ่งจริงแล้วสามารถใช้predict การเกิด fibrosis กับ cirrhosis ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะในกลุ่มที่เป็น cirrhosis อาจจะเป็นสกอร์ที่อาจจะดีกว่านะครับมี sensitivity กับ pool flexibility ที่สูงกว่านะครับทีนี้ก็จะมี proteomics เหมือนกันนะครับมี emerging biomarker ดังแสดงนะครับซึ่งก็เป็นมีการศึกษาที่บอกว่าอาจจะใช้ในการ predict เรื่องของการเกิด portal hypertension ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โดยกลุ่มที่เป็น SEMA นะครับหรือ SEMA เนี่ยเป็นอะไรที่มีการศึกษาพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้า combination กับ SFRP3 หรือ COMMD7 เนี่ยก็จะยิ่งมีเรื่องของ area under the curve ที่เยอะขึ้นนะครับทีนี้มาพูดในถึงเรื่อง NAFLD กันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว NAFLD เนี่ยมันก็เป็นโรคที่เราเจอได้ตั้งแต่เด็กนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของเป็นโรคที่เจอในผู้ใหญ่บ่อยนะครับโดยโรคในกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่ามันทำให้เกิดเรื่องของนิยามของมันเนี่ยคือการมี fatty infiltration ในตับเนี่ยเกิน 5% จาก imaging หรือใน histology นะครับโดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์ intake นะครับแล้วก็
ไม่มีเรื่องของ genetic storage disease แล้วก็ไม่มียาทำให้เกิด steatosis ก็คือ rule out สาเหตุอื่นออกไปนะครับโดยช่วงแรกมันจะทำให้เป็นเรื่องของ NAFLD ก่อนนะครับNAFLD ก็คือเป็นลักษณะ steatosis ตัวที่อาจยังไม่มี inflammation จน progress ไปสู่ NASH ก็คือมีเรื่องของ lobular inflammation นะครับมี hepatocellular ballooning ที่น่าสนใจคือมีถึง 10% นะครับของเด็กอเมริกันที่เป็นนะครับแล้วก็26-30%ในเด็กอ้วนนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมีเด็กมากถึง10-15%ในกลุ่มนี้ที่อาจจะมีfibrosis score เนี่ยมากกว่าเท่ากับ3เลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วการรักษาเราก็จะใช้ lifestyle intervention ครับนะเพื่อลดเรื่องของความโรคอ้วนเองแล้วก็ cardiovascular risk แล้วก็ลด NASH ด้วยจะเห็นว่าจริงๆแล้วทำได้ไม่ง่ายครับเพราะว่าจริงๆแล้วหายแค่ 2% จาก lifestyle modification แล้วก็ 36% ก็จะกลายไปเป็น NASH หรือ fibrosis ที่แย่ลงนะครับมี 8% ที่กลายเป็น type 2 DM ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นักนะครับงั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมียาในกลุ่มอื่นไหมที่อาจจะมาช่วยนะครับทั้งกลุ่มที่เป็นวิตามินอีนะครับหรือยาที่ลดความอ้วนหรือยาในกลุ่มเบาหวานนะครับทีนี้ในกลุ่มวิตามินดีเนี่ยจริงๆการศึกษาก็ค่อนข้างได้ประสิทธิผลพอสมควรนะครับจริงๆแล้วโดสเท่ากันคือ800 IU นะครับระหว่างเด็กที่เกิน8ขวบกับผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าในเด็กเขาจะแบ่งให้เป็น BID นะครับแล้วก็ potential risk นะครับซึ่งก็อาจจะมีได้ในบางรีพอร์ตที่บอกว่า cardiovascular disease เยอะขึ้นหรือว่าจะเพิ่ม mortality หรือเพิ่ม prostate cancer แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็น high dose vitamin E ใน trial อื่นไม่ใช่ใน NASH trial นะครับในขณะเดียวกันก็ถ้าใน adult เนี่ยถ้ามี diabetes type 2ถ้าไปให้ร่วมกับ pioglitazone ก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มีผลต่อ fibrosisนะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราดูในกราฟเนี่ยก็อย่างการศึกษาหลายอันก็จะเห็นว่ามันก็ดีกว่าคอนโทรลนะครับแล้วก็ลดเรื่องของเพิ่มเรื่องของ transplant free survival นะครับแล้วก็มีเรื่องของ hepatic decompensation ที่น้อยกว่านะอันนี้ก็เลยเป็นออปชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทีนี้ก็มีคนศึกษาว่าเออหรือว่าเราใช้ยาในกลุ่มอื่นที่จะลดเรื่องของการอักเสบหรือลด energy metabolism modulator นะครับหรือว่าเป็นแอนตี้ไฟบรอติกจะช่วยได้ไหมนะครับซึ่งก็จะมี recent phase 2b กับ phase 3 results นะครับตามดังรูปที่แสดงก็มียาหลายตัวเลยนะครับทั้งในกลุ่มของ resmetirom ก็คือไทรอยฮอร์โมนเบต้ารีเซปเตอร์ไลแกนนะครับหรือกลุ่มAramCol ก็คือเป็นกลุ่ม DNL นะครับ inhibitor หรือ de novo lipogenesisLipogenesis นะครับ inhibitor นะครับคุณ lanifibranor นะครับซึ่งก็เหมือนกับเป็นกลุ่ม combine PPAR alpha delta gamma receptor ligand นะครับแล้วกลุ่ม semaglutide ที่เป็นยาเบาหวานนะครับหรือว่า GLP-1 receptor agonist นะจะเห็นว่าจริงๆแล้วพวกนี้จริงๆแล้วถ้าเทียบกับวิตามิน E เนี่ยก็วิตามิน E ดูไม่แย่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในกลุ่มยา2กลุ่มหลังที่เป็น lanifibranor กับ semaglutide อาจจะสูงกว่าวิตามิน E นิดนึงนะครับแต่ยังเป็นการศึกษาที่ยังเป็น ongoing study อยู่นะครับในขณะที่กลุ่มยาที่เป็นกลุ่มยาลดความอ้วนอะไรเงี้ยนะครับ p value ยังดูไม่ค่อย significant เท่าไหร่นะครับแต่ก็อันนี้การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของการลดเรื่องของ NASH นะครับแต่ว่าอาจจะยังเรื่องของลดเรื่องของ steatosis โทษทีลดเรื่องของ fibrosis อาจจะยังไม่ได้ significant มากต้องรอดูการศึกษาอื่นต่อไปทีนี้เนี่ย อันนี้ก็คือเป็นการที่บอกว่าคนที่มีเรื่องของ NAFLD ก็จะมีปัญหาเรื่องของ diabetes สูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะ diabetes type 2นะจากการศึกษาจริงๆแล้วโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยคิดว่าไดเบติสจะมอ aggressive คือมันดุกว่านะในผู้ใหญ่นะครับอย่างที่เราเห็นว่าถ้ามันมีเรื่องของ normal glucose นะครับก็จะเป็น NASH NASH นี่เป็น 22% แต่ถ้าในกรณีที่มีเรื่องของเป็น type 2 diabetes เลยก็จะเป็น NASH ร่วมด้วยเนี่ยก็จะมากถึง 43% นะครับก็เลยมีการศึกษาเรื่องของการใช้ยาเบาหวานอย่างไพโอคริตาโซนอันนี้คือในผู้ใหญ่นะครับเป็น off label use ในเด็กยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้ไพโอคริตาโซน
จะเห็นว่ามี NASH resolution ที่มากขึ้นแล้วก็ improvement ของ fibrosis ด้วยก็เลยเป็นยาที่น่าสนใจสำหรับในผู้ใหญ่ส่วนในไลลากูไทร์เนี่ยก็เป็นยังอยู่ใน phase 2 study นะครับซึ่งก็จะเพิ่ม resolution ของ NASH ได้เหมือนกันนะครับ 39% เทียบกับ 9% เนาะมี mainly GI side effect นะครับมันก็ลด hemoglobin A1c ด้วยก็เลยมีการคิดว่าน่าจะนำมาใช้ในเด็กนะครับแล้วก็ข้อเสียคือในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มี trial ที่เอามาศึกษาในกลุ่ม NASH ชัดเจนจริงๆแล้วมัน approve ให้ใช้ในเด็กอายุเกิน10ปีที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับสำหรับยาตัวนี้ข้อเสียก็คือเรื่องของ GI side effect ที่เกิดขึ้นได้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงคือเป็นยาฉีดก็ทำให้เด็กอาจจะไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่ส่วน Orlistat ก็เป็นยาลดอ้วนนะครับก็มี GI side effect ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรข้อดีคือมันลดความอ้วนได้ครับนะแต่เรื่องการเรื่องผลต่อ NASH อย่างที่ให้ดูแล้วเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่ามันอาจจะยังไม่ค่อย significant มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับยากลุ่มอื่นงั้นโดยสรุปเลยนะครับผู้บรรยายก็สรุปว่าถ้าเป็น ASLD เนี่ยไกด์ไลน์ก็จะบอกให้ทำ liver biopsy นะครับเพื่อดูก่อนรักษาถ้าเป็น confirm NASH นะครับถ้ามีหรือไม่มี fibrosis เขาอยากให้ try วิตามิน E ก่อนนะฮะเพราะว่า high dose วิตามิน E เทียบแล้ว safety profile มันค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้ว่าผลอาจจะได้หรือไม่ได้ผลนะครับอาจจะลองไปเป็นระยะเวลา 1-2 ปีนะถ้าสมมุติเกิน18ปีแล้วแล้วมี fibrosis ก็อาจจะต้อง refer ไปให้ adult hepatologist ช่วยดูให้เรื่องของ pioglitazone ได้ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นที่เป็น diabetes หรือว่าเป็นกลุ่มที่อ้วนมากๆหรือว่าจนแบบมี advanced fibrosis ด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลสนับสนุนของการใช้ไลลากูไทร์ครับซึ่งอาจจะพิจารณาใช้ได้นะครับนี้ทางดร.ยูเชนลินนะครับก็จะพูดในฝั่งเอเชียบ้างจะเห็นว่า histopathology ของ periodic NAFLD ในเด็กกับผู้ใหญ่มันต่างกันโดยที่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโซน1มากกว่าโซน3ที่เป็น steatosis แล้วก็มี portal inflammation นะครับมากกว่าในผู้ใหญ่นะครับทีนี้ ALT cut point ในเด็กเนี่ยก็เป็นที่มาจากการศึกษานี้นะครับว่าเราใช้ในเด็กผู้ชาย26ในเด็กผู้หญิงที่22นะครับนี่คือในเด็กวัยรุ่นนะครับจากการศึกษาว่ามีเซนสเปคที่อยู่ที่ประมาณ 80-90% โดยประมาณแล้วก็การสกรีนโดยใช้อันตราซาวด์เนี่ยข้อดีคือมันทำง่ายมีทุกที่นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเซนมันน้อยในกรณีแฟตไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูไฟโบรซิสได้ดีเท่าไหร่แล้วก็เป็นโอเปอเรเตอร์ดีเพนเดนต์ด้วยซึ่งอีพิโดมิโอโลจีก็จะเห็นว่าจริงแล้วมันสูงสุดในเอเชียในกลุ่มที่เป็นเด็กที่เป็นโรคอ้วนนะครับโดยจะเห็นว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมีมากถึงเพเวอเรนซ์มากถึง 62.3 นะครับเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับจากการศึกษานี้นะแล้วก็เจเนติกพอปูเลชันก็มีความสำคัญนะครับซึ่งก็จะมียีนอยู่หลายตัวเลยทั้งจากการที่ทำให้เกิดสเตโตซิสแล้วก็ทำให้เกิดอินฟลามเมชันแล้วก็ไฟโบรซิสนะครับตัวยีนที่ศึกษากันเยอะๆก็จะเป็น PNPLA3นะครับตัวนี้ก็ศึกษากันจะพบว่าในกลุ่มที่เป็นแอฟริกันอเมริกันนะครับหรือคนขาวหรือฮิสแปนิกก็จะมีอยู่พอสมควรก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอ้วนโดยเฉพาะที่เป็นโฮโมไซกัสมิวเทชันจะมีระดับไตรกลีเซอไรด์ในตับเนี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นนะก็จะมียีนอีกกลุ่มนึงก็คือ IRGM นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดออโตฟาจีนะครับเป็นตัวควบคุมการเกิดออโตฟาจีแล้วก็เป็นตัวกำจัดลิปิดในตับนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น NAFLD ก็จะมีเรื่องของลักษณะที่กลุ่มยีนกลุ่มนี้อาจจะต่างกันกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยถ้าอันนี้ก็เป็นตารางที่จะบอกในกลุ่มเด็กไต้หวันเนี่ยที่ทำการศึกษาเองก็เห็นว่าในกลุ่มที่เป็น IRGM เนี่ยมี odd ratio นะครับถ้าสมมติเป็น homozygous mutation เนี่ยมากถึง 2.04 เลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะก็จะเป็นยีนตัวที่อาจจะมี responsible for นะครับการเกิด fatty liver ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปจีนที่เขากล่าวมาก็จะมีหลายตัวเหมือนกันโดยเฉพาะ PNPLA3 ซึ่งเป็นยีนกลุ่มแรกๆที่มี strongest correlation เลยนะครับแล้วก็จะมี IRGM นะครับที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่กล่าวไปเมื่อกี้นอกจากนี้ก็ยังมียีนตัวอื่น
อีกนะครับนิจายวรรณยุกต์ก็พูดถึงเรื่องของการassessment ของ periodic Neffle โดยใช้วิธีการต่างๆนะครับอันแรกคือ liver biopsy ก็ถือว่าเป็น gold standard นะครับสามารถที่จะ access เรื่องของประเมินเรื่องของliver steatosis แล้วก็inflammatory activity เรื่องของ fibrosis ได้แล้วก็ exclude โรคที่เป็นอื่นๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อย practical ครับเนื่องจากเป็น invasive study นะครับก็อาจจะไม่ได้ทำได้ทุกที่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการพัฒนาเรื่องของ non-invasive study เพื่อจะประเมินเรื่องของปริมาณแฟตในตับนะประเมินเรื่องของ disease severity ทั้ง inflammation แล้วก็ fibrosis เองนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวโรคนะครับใช้ในการติดตามได้แล้วก็ถ้าจะดีกว่าก็คือสามารถจะเปรียบเทียบกับการทำ liver biopsy ได้นะครับโดยที่มีความแม่นยำใกล้เคียงกันโดยการตรวจเลือดนะครับก็จะมีเรื่องของตรวจ ALT ตรวจ AST นะครับตรวจเรโชนะครับมี FIB4 มี ELF หรือ Enhanced Liver Fibrosis Test เป็นต้นนะครับ Imaging ก็จะมีตั้งแต่ Ultrasound หรือว่า Fibroscan แล้วก็ MRE คือ MR Elastography นะครับจริงๆแล้ว ELF Test เนี่ยเป็นอะไรที่ High Accuracy นะครับแต่ข้อเสียคือมันต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่อันอื่นเนี่ยจะเห็นว่าสกอร์อื่นเนี่ยยังถือว่าเป็น poor to moderate accuracy อยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตารางเป็นเหมือนกับว่าหน้าที่สรุปว่าตัวไหนใช้คำนวณอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เรื่องของ imaging เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเป็น transient elastography เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีพอสมควรในโดยเฉพาะในกรณีที่เป็น fibrosis state น้อยๆนะครับแล้วก็สามารถทำได้เร็วใช่ไหมฮะแต่ข้อเสียคือถ้าเด็กที่มี BMI เยอะๆซึ่งเป็น population ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของ failure ได้นะส่วน MRE ก็เป็นอีก option หนึ่งที่สามารถทำได้แต่ว่าราคาสูงนะครับส่วนอีก2 option ที่เหลือยังไม่ได้ proof ในเด็กเท่าไหร่ทีนี้ในกลุ่มของอันนี้ก็คือ Fibroscan นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างดีเลยนะครับข้อมูลในการดู Fibrosis ในเด็กนะฮะทีนี้เราจะสกรีนในเด็กกลุ่มไหนดีนะครับก็จะแตกต่างกันบ้างในแต่ละไกด์ไลน์แต่อายุส่วนใหญ่ที่แนะนำก็อยู่ประมาณ 9-11 ปีถ้า Aspergan ก็อาจจะมากกว่า10ปีขึ้นไปนะถ้า Aspergan ก็จะแนะนำให้สกรีนในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มโรคอ้วนหรือมีโรคทางเมตาบอลิกอื่นๆนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทีนี้non-invasive test อันไหนที่แนะนำบ้างนะครับ Aspergan นี้ให้ใช้เรื่องของ lab ALT แล้วก็ ultrasound เนี่ยยังไม่แนะนำนะครับแล้วเป็นทางฝั่งยุโรปก็จะบอก ultrasound อาจจะทำได้เพียงแต่ว่ายังค่อนข้างลิมิตอยู่นะครับแต่ MRI ก็ยังไม่ cost effective fibroscan เองก็ยังไม่สามารถใช้แบบ widespread ได้นะจะเห็นว่ามันก็มี limitation ที่ค่อนข้างพอสมควรในการเลือกที่ว่าจะใช้อะไรนะครับทีนี้หัวข้อต่อไปคือดร.นีก็พูดถึงไมโครไบโอมนะครับกับแฟตตี้ลิเวอร์นะครับซึ่งก็จะเรื่องของในระดับ population ในระดับ individual เองก็มีเรื่องของไลฟ์สไตล์ genetic แล้วก็กัดไมโครไบโอมนะครับก็จะมาถึงสู่ population level ทั้ง culture แล้วก็ ancestry เองเรื่องของอาหารการกินอะไรก็มีความสำคัญหลายๆอย่างก็ affect ต่อกัดไมโครไบโอตารวมถึง antibiotic use ด้วยนะครับอันนี้คือยีนที่พูดไปแล้วนะครับคล้ายๆกันกับเมื่อกี้ว่ามันก็มีส่วนในการทำให้เกิด fatty liver นะครับมีการศึกษาที่เอาหนูนะครับที่ปกติกับหนูที่อ้วนนะครับมาแยกเพื่อดูกัดไมโครไบโอตาก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันนะโดยหนูที่อ้วนเนี่ยจะมีแบคทีเรียดีที่ต่ำแล้วก็เฟอร์มิคิวติสที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อทำเรื่องของfecal transplant เนี่ยก็จะพบว่าหนูที่ผอมเนี่ยก็กลับมาอ้วนได้นะครับทีนี้ก็มีการศึกษานะครับที่บอกว่าเด็กที่ได้รับการทำ cesarean section เนี่ยหรือได้รับ antibiotics ตั้งแต่อยู่ในท้องก็จะมีเรื่องของmicrobiota diversity ที่น้อยนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเทียบกับเด็กที่คลอดทางวาจินานะครับแล้วก็เมื่อมาศึกษาในกัดไมโครไบโอตาในกลุ่มที่เป็น Neffle แล้วก็กลุ่มเด็กอ้วนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของ Firmicutes แล้วก็
แอคติโนแบคทีเรียนะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นแบคทีรอยดีสเนี่ยก็ลดลงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนแล้วก็บอกว่ามีการจัดตั้ง Children's Health Club ขึ้นมานะครับซึ่ง Children's Health Club ก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีความอยากที่จะลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือนะครับอันนี้คือในไต้หวันนะครับก็คือเป็นความร่วมมือของทั้งหมอแล้วก็แพทิเชียนแล้วก็physical education specialist มี school teacher นะมีครูมีผู้ปกครองอะไรเงี้ยทำงานร่วมกันนะครับก็เหมือนกับว่ามีการทำสูตรคุกกี้ที่เฮลตี้ทำยังไง eat healthy diet แบ่งพอร์ชั่นยังไงออกกำลังกายยังไงก็จะเป็นกับชมรมนะก็ช่วยลดความอ้วนได้เพราะว่าเขาพบว่าจริงๆแล้วการจริงแล้วมันมีบทบาทของเรื่องของครอบครัวเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีเรื่องของ genetics กับ environment ที่ทำให้เด็กเป็นโรคอ้วนค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาให้ได้ประโยชน์ก็คือพ่อแม่ก็จะต้องมีส่วนร่วมมากด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเด็กอย่างเดียวทีนี้ lecture เรื่องถัดไปเป็นเรื่องของviral hepatitis ก็คือเป็น hepatitis B virus โดย Dr. Chang นะครับจากไต้หวันก็ได้กล่าวถึงว่า hepatitis B เนี่ยเป็น global threat เลยนะครับเป็นอะไรที่อันตรายนะครับว่าเพราะว่ามันมีประชากรมากมายนะครับ296ล้านคนที่เป็นคนในเคป B นะครับแล้วก็ติดเชื้อใหม่ 1.5 ล้านคนทุกปีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตายเนี่ยมากถึง 820,000 คนต่อปีนะครับจากเซโรซิสกับ HCC งั้นอายุเนี่ยมีความสำคัญนะยิ่งอายุน้อยแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสเป็นโครนิกอินเฟคชันแล้วก็เกิดทรานสมิชชันได้มากกว่านะครับแล้วก็อันนี้คือการสายไต้หวันที่ในกลุ่มที่เป็น HCC นะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมี HBS antigen positive แล้วก็ได้จากแม่มาเรียกว่า 94% เลยนะครับในส่วนที่ไม่มีทูเมอร์ก็จะเป็นเซโรซิสถึง 81% ก็คือมีเรื่องของ advanced disease ค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ HB antigen นั้น negative ไปแล้วด้วยซ้ำนะก็คือพบว่า HPV genome เนี่ยมันเข้าไปสู่ใน genome ของ host ซึ่งจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยเราทำได้มากที่สุดก็จะเป็นในระดับของ partial cure ก็คือรักษาโดยที่ HBs antigen ยังอาจจะยัง positive อยู่เพียงแต่ว่าสามารถกด HBV DNA ให้ undetectable แล้วแต่โกในอนาคตเราก็อยากให้ไปถึง functional cure นะครับก็คือมี HBS antigen ที่ negative เลยนะครับรวมทั้งอาจจะมี anti HBS ด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับส่วน complete sterilizing cure นี่ยากมากครับเพราะว่าต้องจัดการไปถึงในระดับ cccc DNA ที่อยู่ในตับเลยนะครับทีนี้เนี่ยการรักษาก็ยากเพราะฉะนั้นการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่จะจำกัดกำจัดไวรัสตัวนี้ให้หมดไปนะครับซึ่งก็มีอันนี้ก็เป็นการศึกษาในไต้หวันที่รวบรวมว่าจะลดเรื่องของ mother to infant transmission นะครับก็สามารถทำได้ดีครับ HBs antigen positive ในแม่เนี่ยลดลงนะแล้วก็ HBe antigen positive ก็ลดลงด้วยนะครับทีนี้ในเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ได้มากถึง 85% ที่ได้ HBV วัคซีน3โดสเลยนะครับแต่ปัญหาคือ accessible to วัคซีนก็ยังไม่ได้ดีทั่วโลกนะครับอย่างประเทศในแอฟริกาจริงๆแค่ 6% เองนะครับในขณะที่เอเชียนะครับหรือหมายถึงทั้งโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่ 43% นะแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากนี้แล้วได้วัคซีนไม่ครบก็ยังมีเรื่องของ compliance ที่ไม่ดีแล้วก็ความกังวลถึงเรื่องของวัคซีน failure นะครับเรื่องของ breakthrough infection นั่นเองแม้ว่าจะได้รับวัคซีนไปแล้วนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทางแม่นะครับก็คือเรื่องของ high maternal viral load นะครับยิ่งมี HBe antigen ที่สูงหรือโทษทีครับที่ positive หรือว่า HBs antigen ที่ positive เนี่ยแปลว่า viral load สูงก็จะมีโอกาส transmit เชื้อได้เยอะแล้วก็ติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์ได้นะครับถ้าปัจจัยทางเรื่องของตัวไวรัสเองหรือว่าทางโฮสต์เองก็ตามที่เป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์นะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงเลยว่าถ้าแม่มี HBe antigen positive ก็จะมีไวรัลโหลดที่สูงกว่าแล้วก็นำไปสู่การ transmission rate ที่สูงกว่าด้วยนะครับนี่เราจะทำยังไงเราก็ต้องรีบสกรีนเลยตั้งแต่ first trimester นะครับแล้วก็ให้วัคซีนตั้งแต่แรกเกิดเลยให้ HBIC ทันทีในกลุ่มที่แม่เนี่ยติดเชื้อนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงแล้วก็แอนติไวรัลเทอราปีในช่วงlast trimester นะครับ trimester ที่3ก็
ในกรณีที่ HPV DNA เกิน 200,000 นะครับก็แนะนำให้ทีโนฟูเวียนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่28นะครับจนกระทั่งถึงคลอดเลยนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะทีนี้การรักษาในเด็กนะครับก็คือดร.อินูอิก็มาสรุปให้นะครับจากญี่ปุ่นแต่ก่อนมีการคลาสสิฟิเคชันเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชื่อตามรูปแต่ว่าตั้งแต่ EASL 2017เราก็จะแบ่งเป็น HB antigen positive กับ negative แล้วก็แบ่งเป็น chronic infection กับ chronic hepatitis นะครับขึ้นอยู่กับว่ามีตับอักเสบหรือไม่อักเสบแล้วก็แบ่งตาม HBe antigen ที่ post หรือ neg นะครับซึ่งการรักษาที่ได้รับการรับรองในเด็กก็จะมีทั้งอินเตอร์เฟอรอนเองนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นนิวคลีโอไซด์หรือนิวคลีโอไทด์อนาล็อกตามรูปนะครับคือถ้าเป็นอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยข้อดีคือจะเป็น finite duration of treatment นะครับคือมีระยะเวลาการรักษาที่แน่นอนใช่ไหมแต่ข้อเสียคือ full life symptom นะครับ side effect ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นยาฉีดในเด็กก็เลยอาจจะทำให้ compliance ไม่ค่อยดีเท่านะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในกลุ่มของนิโคไซนาล็อกซึ่งจริงแล้วอันนี้มันข้อเสียคือว่าถ้ามันจะมีเรื่องของการดื้อยาได้โดยเฉพาะหลังการดูดยาหรืออาจจะเกิดไมโตคอนเดรียลท็อกซิซิตี้ได้นะครับทีนี้เราจะรักษาอย่างไรก็คือในเด็กในกลุ่มที่ HBs antigen positive เกิน6เดือนขึ้นไปนะครับมี LT ALT เกิน 1.5 เท่าของปกติมากกว่า3เดือนนะครับแล้วก็มี HBV DNA สำหรับในกลุ่มที่ HB antigen positiveนะเกิน 20,000 หรือ HBe antigen negative นะครับเกิน 2,000 นะครับหรือกรณีพิเศษก็คือดังข้างล่างเช่นจะรับยากดภูมิหรือกลุ่มที่เป็นมะเร็งนะครับทีนี้เนี่ยการใช้อินเตอร์เฟอรอนจริงๆแล้วสำหรับ genotype C ที่ค่อนข้างเจอบ่อยใน Southeast Asia เนี่ยเทียบกับ genotype A กับ B เนี่ย genotype C เนี่ยมันมี response ที่แย่กว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นข่าวร้ายว่าในบ้านเราการใช้อินเตอร์เฟอรอนอาจจะทำให้เกิดpartial kill เนี่ยอาจจะยังยากนะครับก็อันนี้เป็นการศึกษาที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วมีเรื่องของ HBs antigen loss เนี่ยแค่คนเดียวหรือ 8% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็เป็นยาที่อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็บอกว่าเรื่องของใน genotype C ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้ HB antigen เนี่ย positive เปลี่ยนเป็น negative ได้นะมากถึง 67% นะครับก็อย่างน้อยสามารถลดเอนไซม์ได้แล้วก็ทำให้เกิด HB antigen seroconversion ได้แต่ยังไม่สามารถทำให้เกิด S loss ได้นะครับส่วนยาในกลุ่มใหม่ๆที่มีความคาดหวังว่าจะออกมาก็คือคิดว่าจะต้องไปจัดการกับตัวอื่นนะครับเช่นใน cccDNA เลยนะครับหรือจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เป็น entry inhibitor เลยนะครับหรือ inhibition ในช่วงของ conversion นะครับเปลี่ยนจาก RC เป็น cccDNA หรือว่าไป target ที่ตัวมันเองเลยหรือเป็นจัดการกับตัว HBx ที่มันจะออกมาจาก nucleus นะครับหรือจะเป็น polymerase inhibitor ซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็จริงๆแล้วมีหลาย trial ที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็ยังรอผลสรุปอยู่ที่ใน HEPC บ้างดร.ฮาริกาจากออสเตรเลียนะครับก็พูดถึง cost effectiveness ของการรักษานะครับโดยจากแคนาดานะครับก็มี study ที่บอกว่าจริงๆแล้วมี cost effectiveness ที่ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ยาจะแพงก็ตามสามารถเซฟได้ถึง 12,690 ดอลลาร์ quality adjusted life years นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ยาจะมีกลุ่มทั้ง Previa ก็จะเป็น Protease Inhibitor Aspir นะครับก็คือ NS5A Inhibitors นะครับแล้วก็ Buvia นะครับ B ก็คือ NS5B Polymerase Inhibitors นะครับก็คือ P กับ P A กับ A แล้วก็ B กับ B นะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ช่วยจำได้บ้างนะครับซึ่งยาที่ใช้รักษาแล้วก็มีประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็น Combination นะครับเช่น Glecaprevir นะครับกับPrebentasvir นะครับแล้วจะมี Ladipasvir ที่จับคู่ Sofosbuvir แล้วก็ Velpatasvir ที่จับคู่ Sofosbuvir นะซึ่งก็ tolerate ค่อนข้างดีในเด็ก side effect ที่เจอบ่อยที่สุดคือปวดศีรษะกับ fatigue นะครับแต่ serious side effect จริงๆแล้วก็ไม่มีนะครับก
ก่อนอื่นที่จะรักษาก็ต้องคอนเฟิร์มว่ามี chronic HBV infection ก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ทำ HCV genotype นะครับแล้วก็ดูเรื่องของ cirrhosis ว่ามี cirrhosis ไหมมีการรักษาอื่นมาก่อนหรือเปล่าดูว่ามีเชื้อดื้อยาไหมนะครับแล้วก็ดูว่ามี hepatitis B immune หรือว่าเป็น hepatitis B เพราะว่าถ้ามีก็ควรจะรักษา hepatitis B ควบคู่กันไปด้วยนะครับเนื่องจากมี reactivation risk ของ HBs antigen ขึ้นมาได้ถ้าเรารักษา hep C ไปนะครับdilution จริงๆในเด็กเจอค่อนข้างน้อยครับแต่ในผู้ใหญ่เช่น oral contraceptive pill ก็ต้องระวังจริงแล้วก็ treatment option จริงๆก็จริงๆแล้วถ้าจะเป็น2ตัวแรก SV กับตัว GP เนี่ยมันใช้ได้ทุก genotype นะครับแล้วก็ตามอายุได้ตั้งแต่3ขวบเป็นต้นไปเลยนะครับแต่ว่าในขณะที่อันนี้ก็เป็น alternative เนื่องจากยาถูกกว่าแล้วก็มี genericนะครับแล้วจริงๆแล้วข้อเสียคือจะใช้ได้เฉพาะบางจีโนไทป์เท่านั้นนะครับไม่ได้ทุกจีโนไทป์ส่วนดาคาทัสเวียกับโซฟอสปูเวียก็มีการศึกษาว่าอันนั้นเป็นการศึกษาในอียิปต์นะฮะอันนี้ก็คือมาศึกษาในเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วสามารถใช้ได้นะครับในโดส30มิลลิกรัมวันละครั้งนะครับในผู้ใหญ่และเองก็ใช้เป็นแพนจีโนไทป์เลยนะฮะก็จริงๆแล้วก็อาจจะเอฟเฟกตีฟในจีโนไทป์อื่นเพียงแต่ว่าในเด็กอาจจะยังไม่มีซัมเปิลไซส์ที่เป็นจีโนไทป์อื่นมากเท่าไหร่แต่ข้อเสียคือจะเห็นว่าในประเทศไทยเราเองนะครับยาก็จะไม่ค่อยมีมีแต่ไรบ้าไวลินกับตัวที่เป็นSVที่ใช้ในผู้ใหญ่มากกว่านะครับก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของ availability ในการใช้ยาในการรักษาทีนี้วิลสันดิซีสบ้างนะครับดร.โคนะครับจากเกาหลีก็ได้พูดถึงว่าโรคนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม autosomal recessive นะครับมี mutation ของยีน ATP7Bนะครับในการขนส่งคอปเปอร์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสะสมทองแดงในตับนะฮะแล้วก็ไปที่สมองแล้วก็ไตด้วยนะครับในเกาหลีเจอ prevalence ประมาณ1ต่อ 26,000 นะครับ median age ในการวินิจฉัยอยู่ที่26ปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการนะครับแต่มี ALT elevation ที่ตรวจได้เจอเร็วก็คือตั้งแต่เกินขวบหนึ่งเลยแต่ว่าที่มีอาการก็มี chronic hepatitis แล้วก็ cirrhosis ได้แล้วก็มา present ด้วย acute liver failure ได้มี Coombs negative hemolytic anemia ได้แล้วก็ทำให้เกิด renal failure ได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยจะทำที่มาด้วย acute liver failure เนี่ยหลายๆครั้งก็ต้องไปทำ liver transplant หรือว่าทำ plasma exchange ในระหว่างที่รอ transplant นะครับแล้วก็มีอาการอื่นเช่นมี neuropsychiatric disease ด้วยนะครับในส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นละนะครับหรือในผู้ใหญ่นะไม่เจอในเด็กเล็กนะฮะแล้วก็แอนิเมียแล้วก็มีโรคไตอย่างที่บอกไปส่วน KF ring ก็จะเจอในประมาณ 50% นะครับในขณะที่ 95% ก็จะเจอใน 50% ในคนที่เป็นโรคตับนะครับแต่ว่าใน 95% จะเจอในกลุ่มที่เป็นมีอาการทางสมองแล้วนะฮะนี่ซีรัมเซโรพาสมินจริงก็lower limit of normal อยู่ที่15-20แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นโรคอาจจะต่ำกว่า10เลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วก็มี 10% ที่มี normal seroplasmin ได้งั้นก็ไม่รู้เอาวิลสันเสมอไปนะครับส่วน 24R urine copper ก็ถ้าเกิน100นะครับก็ diagnose ได้นะครับถ้าเกิน40ในเด็กที่ไม่มีอาการก็เป็นการลด cut off มาเพื่อเพิ่ม sensitivity นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งทีนี้การศึกษาเรื่องของยีน ATP7B gene ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ตรวจในเด็กทุกคนนะครับแต่ว่าเจอว่า R778L mutation เป็นอะไรที่ common สุดในคนกลุ่มคนเกาหลีนะครับอันนี้เป็น Ferenczi score ที่ก็จะมีให้ score ทั้งตัว KF ring neurologic symptom seroplasmin นะครับเรื่องของการมีหรือไม่มีอนีเมียแล้วก็ถ้าตรวจ liver copper หรือ urine copper นะครับหรือตรวจ genetic test เรา score มารวมกันถ้ามากกว่าเท่ากับ4ก็คิดว่าการวินิจฉัยน่าเป็นไปได้นะการให้เพนิซิลลามีนนะครับการรักษาแล้วนะครับก็คือเพนิซิลลามีนก็จะช่วยเพิ่มการขับออกของยูรีนคอปเปอร์นะครับแล้วก็อาการก็จะแย่ลงได้นะครับใน 5-22% ในการเริ่มต้นครั้งแรกจริงแล้วเราต้องไตเตรตขึ้นโดยให้โดสต่ำๆก่อนแล้วก็เพิ่มทุก 4-7 วันนะครับโดยที่ต้องมอนิเตอร์ side effect ไปด้วยนะครับเรื่องของผื่นเรื่องของไข้เรื่องของนิวโตรฟิลต่ำเพลเทตต่ำนะครับหรือมีโปรตีนยูเรียนะครับซึ่งถ้ามีไซฟิกพวกนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเป็นไทรแอนทีนแทนนะครับซึ่งไทรแอนทีนเนี่ยก็จะเป็นคีเลเตอร์ในคนที่มีอาการนะครับส่วนใหญ่ก็
ใช้สำหรับในกรณีที่มี neurologic worsen ได้นะครับจริงๆแล้ว side effect มันน้อยกว่านะครับแล้วก็ tolerate ได้ดีกว่า penicillamine นะส่วนซิงค์เนี่ยเป็นตัวที่ยับยั้งการจับคอปเปอร์ใน GI tract นะสามารถให้ในเด็กที่ยังไม่มีอาการได้นะครับแล้วก็เป็น maintenance therapy หลังจากให้ chelating agent ได้แล้วก็อาจจะให้ร่วมกับตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดสก็ตามนี้นี่มอนิเตอร์แล้วก็ต้องมอนิเตอร์ CBC LFT creatinine UA serum copper แล้วก็24 hour urine copper นะครับสัปดาห์ละครั้งตั้งแต่เริ่มรักษานะครับแล้วทุก 1-3 เดือนนะครับจนกระทั่งรีมิชชั่นนะในขณะที่3-6 เดือนหลังจากนั้นนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญว่าต้องมอนิเตอร์ต่อไปทีนี้เรื่องต่อไปก็คือดร.ซีบาวจากอินเดียก็มาพูดถึง liver transplantation ในเด็กที่อายุน้อยน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลนะครับเป็น infant ซึ่งจริงแล้วข้อมูลจาก UNOS เนี่ยก็มีบอกแล้วว่ามีเรื่องของการ transplant ได้มากถึง 10,000 กว่าคนเลยนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ย 5% เท่านั้นนะครับที่หรือ570คนที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า5กิโลกรัมนะครับแล้วก็มากถึงเกือบ 30% เลยที่ต้องได้ไลฟ์ซัพพอร์ตด้วยในช่วงนั้นซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มเนี้ยก็จะเห็นว่าเบรดทีเชียยังคอมมอนสุดเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีโรคในกลุ่มเมตาบอลิกหรือ gestational autoimmune liver disease นะครับรวมทั้ง TPN หรือ intestinal failure associated liver disease ก็เป็นกลุ่มที่เจอเยอะขึ้นด้วยซึ่งมันเป็น surgical challenge ครับเนื่องจากว่าต้องใช้ขนาดกราฟที่ค่อนข้างพอดีนะครับถ้าขนาดเล็กไปก็น้อยกว่า 0.7% ก็จะไม่พอถ้าใหญ่เกินไปก็จะมีเรื่องของไฮโปโปรฟิวชันได้นะครับทีนี้เนี่ยกราฟที่ใช้มากสุดจะเป็น reduce size นะครับ left lateral segment นะฮะแล้วก็ post op complication ที่เจอก็จะมีเรื่องของทุกอย่างนะครับคล้ายๆกับในเด็กโตนะฮะจริงๆแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะ acceptable นะจากผลของการผ่าตัดครั้งนี้นะครับมันแค่เรื่องของ surgical technique มันเป็นอะไรที่ challenge เพราะว่าเส้นเลือดค่อนข้างเล็กมากแล้วก็การดูแลรักษาที่ challenge นะครับเรื่องของ ventilation เองก็ค่อนข้างยากแล้วก็เรื่องของ bacteremia โอกาสติดเชื้อเยอะกว่าเรื่องของไตที่ยังแบบโตไม่ดีเนาะก็ไตทำงานยังไม่ดีเท่าไหร่ก็มีเรื่องของ electrolyte imbalance ได้เยอะนะครับงั้นก็เรื่องของ drug toxicity ด้วยอย่างเช่นต้องใช้ยาที่มีผลต่อการได้ยินเยอะเรื่องของแอนติบอติกส์นะงั้นก็เป็นอะไรที่ challenge มากนิวทริชั่นก็มีความสำคัญเพราะว่าน้ำหนักตัวที่น้อยเนี่ยก็ทำให้เอาคำแย่นะครับเราต้อง improve nutrition ให้ดีนะครับส่วนของ vaccination จริงๆก็ค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะว่า เราแทบจะไม่สามารถให้ได้ในเด็กกลุ่มนี้หลังทำ transplant โดยว่าถ้าเป็น live vaccine นะครับแต่ว่าอายุส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถึงที่จะให้ไลฟ์วัคซีนได้ก่อนทรานสแพลนแล้วก็เป็นการดีเลย์ทรานสแพลนออกไปอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องพิจารณาดีๆนะครับสาเหตุของกราฟลอสส่วนใหญ่เป็น primary non function กับ vascular thrombosis อาจจะมีเรื่องของ infection ด้วยนะครับจะเป็น3สาเหตุที่ท็อปก็จะเห็นว่า patient survival จริงดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับมากถึง 81.5% ในปีแรกแล้วก็patient survival มากถึง5ปีเนี่ยมากถึง 77% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นใน registry เนี่ยก็จะค่อนข้างดีอ่ะครับอาจจะน้อยกว่ากลุ่มอายุอื่นนะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอันนี้คือในญี่ปุ่นเนี่ย15ปีแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงกลุ่มอายุน้อยๆเนี่ยก็ยัง survival ก็ยังดีเลยมากถึง 70.5% เลยทีเดียวนะในโรงพยาบาล Apollo เองก็ทำไป15คนแล้วก็นะฮะมี3คนที่เสียชีวิต 80% ที่รอดชีวิตนะครับแต่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลนานกว่าในกลุ่มเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องโปรลองเวนทิเลชันนะครับแล้วก็มีเรื่องเซปซิสกับมัลติออร์แกนดิสฟังชันนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของฟิกพีฟิกนะครับก็ฟิก1นะครับกับบีเซปก็เป็นฟิก2นะครับจะมีเรื่องของNAPED Consortium นะครับดร.เวอร์คาจากเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นคนบรรยายซึ่ง NAPED ก็ย่อมมาจาก Natural Cause and Prognosis of PFIC and Effect of Biliary Diversion นะครับซึ่งก็เป็นการศึกษาโรคในกลุ่มนี้นะครับ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบอกถึง natural cause ของ disease นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ประเมินเรื่องของ association ระหว่างแต่ละ genotype กับ phenotype ด้วยนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของผลของการผ่าตัดนะครับทำ surgical berry diversion ก็ตั้งแต่ปีในตอนที่ลงทะเบียนมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด70เซ็นเตอร์สแล้วนะครับทั่วโลกนะครับที่ลงทะเบียนแล้วก็มีมากกว่า800คนเลยทีเดียวนะครับทีนี้การใช้มาดูกลุ่มแรกก็คือเป็น prefix type 2หรือว่า BSEP deficiency นะครับก็มี mutation ที่ gene ABCB11 นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิด impair bile salt secretion แล้วก็เกิดอาการคัน mucoresis เกิด HCC ได้สูงนะครับในกลุ่มนี้จริงๆถึงแม้ว่าจะผ่าตัดแล้วก็อาจจะต้องทำ liver transplantation ก็ enroll มาได้แล้วก็ผ่าน exclusion criteria เหลือ264คนก็จะเป็นกลุ่ม BSEP1 ซึ่งมี mutation ของยีน BSEP2 ซึ่งเป็น missense ที่ไม่ใช่ BSEP1 แล้วก็ BSEP3 ซึ่งเป็น non functional protein ไปเลยจริงแล้วใน3กลุ่มนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเรื่องของ BSEP3 เนี่ยจริงๆจะเห็นว่ามีการทำ biodiversion ที่น้อยกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดเรื่องของnative liver survival เนี่ยก็น้อยกว่ากลุ่มอื่นด้วยใช่ไหมครับในขณะที่การเกิด HCC incidence เนี่ย BSEP3 ก็จะมากกว่าชัดเจนเลยนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการทำ surgical diversion เนี่ยก็จะช่วยทำให้มี native liver survival ที่มากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ถึง 60% นะในขณะที่ serum bile acid ก็เป็นตัวที่ใช้ตรวจได้นะครับหลังจากทำ diversion แล้วนะถ้าต่ำกว่า102เนี่ยก็แทบจะสามารถ survive on native liver ได้เลยนะครับในขณะที่กลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็น BSEP1 กับ2เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพิจารณาใช้ยานะครับเช่นกลุ่ม IBAT inhibitor นะครับแล้วก็อาจจะถ้าไม่ดีขึ้นนะก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการทำ surgery นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะไปทำ liver transplant นะครับในขณะที่เป็น BSEP3 เนี่ยแทบจะเรียกว่าใช้ยาแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เลยหรือการผ่าตัดก็จะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ต้องมุ่งเป้าไปว่าต้องทำ transplant นะครับนี่ในกลุ่ม fix one บ้างซึ่งก็ประชากรจะน้อยกว่าหน่อยคือ130คนก็จะมี3กลุ่มเช่นเดียวกัน A B C นะครับ fix one A ก็จะเป็นกลุ่ม missense mutation fix one B ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนทางเคตติ้ง mutation แล้วก็ fix one C ที่จะเป็นกลุ่มมีmutation 2ตัวนะครับ 1B เมื่อกี้มีตัวเดียวแล้วก็ 1C มี2ตัวจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยต่างกันนะครับในกลุ่มของnatural disease นะครับของทั้ง3กลุ่มนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการ survive ด้วย native liver ก็ใกล้เคียงกันนะครับ p value ไม่ significant การทำ biodiversion จริงก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็การ อยู่รอดด้วย native liver ก็ไม่ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ช่วย predict ได้ว่าจะอยู่รอดได้ด้วย native liver หรือไม่ก็คือ post op serum bile acid เช่นเดียวกันถ้ามันสูงก็คือว่ามีโอกาสอันนี้จะ cut off จะอยู่ที่65ถ้าเป็นเมื่อกี้อยู่ที่102นะฮะถ้าสูงก็คือโอกาสที่จะ survive ด้วย native liver ก็จะยิ่งน้อยลงนะครับก็จบแล้วครับอันนี้สำหรับการสรุปการประชุมขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ